ันอยู่ว่ามันเป็นยังไงโอ้ไม่ชอบแน่นี่ใส่สามแผ่นไปแล้วฮะนาฬิกาลบออกได้นะวิธีลบออกก็ง่ายๆเลยหนูก็ครอบล่างตรงจุดสี่เหลี่ยมในไทม์ไลน์แล้วหนูก็ลบดีลิทไปเลยค่ะเป็นนักวิจัยเพราะตอนตกมันก็มีเบ็ดๆด้วยใช่ไหมใช่รู้สึกไหมเร็วมากเราต้องตั้งสมาธิก่อนที่จะดูมันนะต้องใส่ใจถ้าเราขยายมันน่าจะไอ้ที่มันสอดคอไปรอบแรกไม่มีอยู่เลยมันเบรกอะเออกับเบรกแบบที่เบรกก็ถ้าแบบสอดแล้วแบบอาจารย์ไม่มีงานเดี๋ยวที่จะไปเรียนกับอาจารย์ใหม่สี่ครั้งนี้เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างมาจะฝึกไปเรียนถ่ายได้ป่ะเอาป่ะเอาฝึกเรียนถ่ายได้นะเอาทุกอย่างเลยเอาที่แบบพี่คิดว่าได้ใช้ฝึกเรียนถ่ายละครั้งหนึ่งจะได้รู้ถ่ายโยนเออใช่ที่ผมไปลองถ่ายกันแบบไม่เป็นเลยอ่ะคือมันมุมกล้องของกล้องวิดีโออะไรเงี้ยมันต่างกันแบบชิบหายมันเคลื่อนเร็วมากเลยอ่ะภาพมันแบบมันไม่มีตัวแล้วพอดูอันนี้แต่ไม่ตัวบาลานซ์ Hello พอดูอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนอินกับเอาตัวนี้จะเปลี่ยนด้วยนะเอออินก็คือเบรกถูกไหมเอาก็คือออกตัวเออมันก็จะมีความนัวถ้าอีซี่ทำหัวต่างไหมต่างใช้ใจมองนะคนแรงมากแค่แบบมันไม่เข้ากันแล้วแต่ว่ามีใครไม่ได้ไหมคะจะคงอยู่คืออะไรคะถ้าเป็นอินธรรมดาอินธรรมดากับพวกอินเอามันต่างอินก็คือเป็นอินเป็นเอาไม่เราอินธรรมดาถ้าอินออโต้ไงอินกับเอามันจะขึ้นเร็วหลังๆจะช้าแต่ว่าถ้ากลับกันที่ลองนะเหมือนขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่อินมันจะเป็นยังไงคะแต่เราบอกก็ต้องถ้าเกิดว่าเราเผลอไปโดนอินซีดีแล้วคอนโทรลแซดไปก่อนแต่ถ้ามาไกลก็ลงมาไกลก็ลงไม่ได้ใช่เห็นป่ะเออเนี่ยมันก็จะแบบแต่ว่าอันเนี้ยที่มันดูช้าเพราะว่ามันจะซิงกับเสียงเวลาเราทำแอนิเมชันอะไรก็ตามเราจะใช้เสียงเป็นหลักเหมือนอันเนี้ยเขากำลังพูดอยู่ว่าในปี2000สมมติว่าหนูเนี่ยโอ้ยสมมติว่าหนูเนี่ยอยากเอาอีลาเข้ามาหนูก็เข้าไปที่ไฟล์อิมพอร์ตนะถ้าไฟล์ก็คือไฟล์เดียวพอที่เพิ่มไฟล์ก็คือหลายไฟล์แล้วก็คลิกขึ้นมาคลิกนี่ไงใช่ไหมนี่ของใครก็รู้อ่ะอิมพอร์ตมาแต่ต้องน้องมันก็จะไม่รู้ลงมาไม่รู้เลยมันรู้อยู่ไหนวะเกิดมันมีแต่ฟิลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไฟล์ลงไม่ได้
พอเราอินพอร์ตเข้ามาเนี่ยมาแล้วมันช้าพอเราอินพอร์ตเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านซ้ายมันจะมีอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนไลบรารีของเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราดึงลากเข้ามาในเฟรมเนี่ยเห็นไหมพอมันขึ้นไปเราเสร็จเราก็ลากเข้ามามีรูปอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจังเนี่ยหนูนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นรูปไปเลยอ่ะเออมันก็จะแบบอันนี้ไม่เป็นรูปอยู่แล้วนะรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะปกอะไรก็ไม่รู้ตามบัตรเนี่ยเขาก็จะมาใช้ได้เลยบัตรเล็กมั้งน้ำบัตรน้องเท่าไหร่ดูหน้าจอหน้าจอเป็นเท่าไหร่โดยที่พอเราดูหน้าจอหน้าจอเราพิมพ์เข้ามาให้สังเกตว่าหน้าจอตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมละมันเข้าไปอยู่ในเลเยอร์ของไฟล์นั้นๆเนี่ยดูข้างบนอันนี้คอม3ใช่ไหมแต่อันนี้อยู่ในเลเยอร์ถ้าเราพิมพ์ออกมาแล้วพิมพ์ออกมาที่คอม3คล้ายกับอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปเล่นอะไรกับมันก็ได้ลองใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เป็นอันนี้ระหว่างรอพี่เบิร์นแล้วกันเนาะมีปืนมองระหว่างรอพี่เบิร์นมาปืนยิงตัวเองลองใส่ดูภาพชัดสวยงามที่มันแต่งหน้าหนึ่งหรืออีกปลายแล้วพอเราใส่เอฟเฟกต์ปึ๊บให้ดูซ้ายมือด้านบนก็จะขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์ตัวนั้นแล้วก็จะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยให้มันแฟร์แค่ไหนสว่างว่าแค่ไหนอะไรแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันตัวเอฟเฟกต์ก็จะมาขึ้นอยู่ที่เลเยอร์รูปนั้นด้วยคือทั้งสองตัวเนี้ยจะขึ้นมาเหมือนกันเลยทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยจะปรับตรงไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่อะปรับตรงนี้มันก็จะง่ายใช่ไหมล่ะมันไม่ต้องมานั่งคิดเลือกแล้วเราจะเล่นยังไงได้บ้างเราก็เล่นโดยการคลิกจุดเหมือนเดิมคลิกนาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนยอก็คลิกตัวไหนต่ออันนี้ใช่ไหมเนี่ยปุ๊บมันก็อาจจะใช้ในการเปลี่ยนฐานนึกออกไหมลองเล่นใส่เอฟเฟกต์อะไรไปก็ได้แต่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 เอ้ยอะไรอ่ะปิกช่องอ้าวแล้วแล้วไปคอมอื่นเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปทำในตัวรูปของมันเลยเออแต่พอเราคลิกกลับมาปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้นเฉพาะแค่รูปของมันเออเพราะมันได้ทำการแยกไปแล้วส่วนตัว AI อยากจะใส่เอฟเฟกต์ไหมก็ใส่ได้เลยคลิกที่เลเยอร์ก่อนแล้วก็คลิกที่เอฟเฟกต์แล้วก็เอาอะไรดีเลือกจุดจบอ้าวกลับมายังไงโบ๊ทถ้าเราอยากให้ภาพที่เราใส่ไว้เนี่ยเริ่มต้นจบที่ชัดเราก็ต้องรีบไปปักหมุดตรงนี้ก่อนให้มันขึ้นก่อนเพื่อให้มันคงสภาพเดิมแล้วเราค่อยเลื่อนตรงนี้มาตั้งให้มันเป็นศูนย์หรือว่าให้มันเป็นเธออะไรก็ได้ที่เราต้องการเหมือนทำงานย้อนหลังออกมาอย่างเงี้ยถ้าจะ
งที่ว่ามันจะใส่เอฟเฟกต์ได้เยอะกว่าและเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะมีที่เลือกหลากหลายมากๆน้องก็สามารถแบบไปลองเล่นได้จะทำเป็นเลนเบลอก็ได้อะไรก็ได้มันเอาไปใช้ได้ทั้งเอนิเมชันแล้วก็เอาไปใช้ได้กับการตัดต่อวิดีโอถ้าเราวาดในแฟลชก็ยังถอดตรงนี้ได้ถ้าเราวาดในแฟลชอ่ะมันจะไม่ชัดพอความชัดก็จะต่างกับ AI ที่บางก็คือเบอร์อยู่ไหนไหนอ่ะเนิ่งเลยนี่คือมีเลเยอร์เดียวอันนี้มี2เลเยอร์สมมติว่าเราต้องการทำอันนี้แล้วจะเอาไปต่อกับตัวอื่นถ้าการที่เราจะลากไปทั้งสองเลเยอร์เนี่ยก็ลำบากใช่ไหมส่วนใหญ่มันอาจจะมีประมาณ10เลเยอร์ก็ได้ก็ให้ครอบลากไปแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็คีย์คอมโพสแล้วก็ตั้งชื่อให้มันมันก็จะกลายเป็นหนึ่งซีนหมอจะได้ไปต่อกับซีนอื่นได้เลยใช่เวลาที่หนูเอาไปตัดต่อในที่มีอะไรว่าเอาไปทำแนวอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปในตัวนี้ขวาแล้วอะไรนะโดยระยะเวลาเนี่ยก็จะอ้างอิงตามที่หนูเลือกไว้แต่แรกนะไหนวะตั้งชื่อได้แล้วก็โอเคไปของเราที่ทำโพสต์หรือโอเคมันก็จะกลายเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาพอคลิกลงมามันก็จะมีคลิกขวาแล้วก็อะไรนะคะคีย์คอมโพสคลิกขวาที่ครอบทั้งหมดก่อนครอบทั้งสองอันครอบแล้วคลิกขวาคีย์คอมโพสอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอุ้ยด้านคีย์คอมโพสไปแล้วอ่ะแล้วแบบอยากแก้มากเลยอ่ะต้องให้ดับเบิลคลิกไปที่คีย์คอมโพสเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาอมันก็จะออกมาอยู่ในไฟล์ที่เราแก้ไขได้แล้วปิ๊บมีคำถามไหมแต่ปกติถ้าเราจะทำแบบพอดีเลยอันนี้ก็ลืมบอกสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าพอเราทำเสร็จละปึ๊บจบแค่ตรงนี้เราก็เลื่อนไงมาไว้ที่เวลาที่เราต้องการดีอัดอยู่ต้องหัวรุนเลยเลื่อนไหลปึ๊บมันก็จะหายไปแต่ก่อนที่มันหายไปอ่ะเราก็ควรใส่เฟดเอาให้มันนิดนึงเลยเนาะแต่ว่าจะทำให้มันเหลื่อมล้ำกันก็ได้นะเนี่ยไอ้เนี้ยลากไปเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้มันจบเวลาเราก็จะได้เริ่มใหม่เหรอปึ๊บเนี่ยก็คือเลือกเวลาที่มันได้ถูกเพื่อจะเสร็จแล้วก็พอเราจะทำให้มันต่อกันเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาสร้างโอ้ทำไมมันนานจังนี่มันกี่วิเนี่ยเธอเจ้าช่วยกล้วยทอดสุดสุดเราก็เลือก
หพระเจ้าช่วยเราเอากลับมายังไงเนี่ยถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยสร้างโอ้โหพระเจ้าช่วยไม่ตอนแรกทำอย่างนี้ไงทำก็ให้ไม่อย่างนี้ให้พอดีกับกับอะไรวะกับหน้ากระดานเออนั่นแหละว้าวแฟนแตติกเบบี้มาพอหนูสร้างปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาในอันนี้ไงบูมชากาลากะบูมชากาลากะเราก็เหมือนกันเหมือนตอนที่แล้วเลยอ๋อได้แล้วเย้ไม่รู้ก็ล่าธรรมดาก็ได้กินล่าธรรมดาก็ไม่ได้แล้วก็ล่ามันก็ได้ความรู้สึกกลางในใจนี่เนี่ยเราลองดูข้างนอกนะตรงฝั่งขวาที่เป็นเอฟเฟกต์แอนด์อีเซตอะเลื่อนลงมาข้างที่ transition ปึ๊บเนี่ยแหละพวกเนี้ย
ก็จะทำให้เราไม่เห็นมีเลยมันก็จะทำให้เราใส่เปลี่ยนได้แกต้องไปวินโดว์เปิดเลเยอร์ของเอาเป็นอะไรเปิดรีเซ็ตอ่ะเปิดวินโดว์ดีกดเอฟเฟกต์อะไรมันมีนิ้วรหัสไปไหนอ่ะแต่ว่าถ้าเราใส่แบบหลายอันมันก็จะซ้อนแกไปเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วก็เลือกอ๋อหมดอันนี้เป็นเบอร์นี่เนี่ยก็จะเป็นอะไรโอ้โหนี่เราก็สี่เหลี่ยมเลยคือจะพบกันด้วยสุดท้ายใจแบบชิ้นหน้าผักดีนะลองใช้เป็นไลท์อ่ะเปล่าวะสีชมพูสวยเวอร์เลยอ่ะขอให้พี่จอยค่ะหรือว่าสีเหลืองไม่ได้มันเป็นแมสเลเยอร์ค่ะต้องลองไม่รู้ว่าเป็นเหมือนของเพื่อนของพี่เลยถ้าเราหนูไปคิดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูจะว่าสีเหลืองมันต้องเป็นแมสโอ้ขอโทษค่ะพี่ออกมาก่อนแล้วคลิปที่ปึ๊บแล้วหลังสั้นทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ดูตรงสีดีขึ้นไหม
เจ้านี่คืออะไรเนี่ยไม่นะเบนทำไงอ่ะอะไรเราอ่ะกดสเปซบาร์ปึ๊บถ้าตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้นสีเขียวแสดงว่ามันยังประมวลผลไม่ได้มันก็จะไม่ลื่นมันก็อาจจะกระตุกหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันสักแป๊บนึงก่อนจนสีเขียวอันนี้เต็มแล้วเนี่ยเราถึงจะกดทีเดียวแล้วดูได้ตามเดียวนะมีคำถามไหมไม่มีไปเรื่องต่อไปเลยนะสมมติว่าเวลาเราจะไปเปลี่ยนสีที่แบ็คกราวด์หรือที่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันตาเหมือนพวก Photoshop หรือว่า Illustrator เราต้องเข้าไปที่เอฟเฟกต์ Generate แล้วก็ไปที่ไหนวะหายแป๊บนึงนะอันนี้จะเป็นตัวทำให้เราเปลี่ยนสีได้เราก็ใส่พวกแกเรียนใส่พวกอะไรด้วยอันนี้ขออนุญาตทำสีดำขอให้น้องทุกคนเลือกเป็นสีดำไปก่อนนะเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็นสีดำดูนะเดี๋ยวพี่จะแถมอีกตัวนึงไม่ไลฟ์ค่ะมีใครยังไม่ดำไหมพอเราดำเสร็จแล้วเนี่ยแถมตัวแสงแวบๆให้ซีซีทันไหมคะทันนะเปลี่ยนไหมเราต้องเปลี่ยนสีก่อนโดยไปที่ตัวEffect Generate แล้วก็ Ramp แต่ว่าในนี้ที่หาไม่เจอนี้แล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนสีในนี้ได้เลยมีทำไมสองตัวสามตัวแล้วก็ตรงนี้ขอให้น้องๆลองเลือกเป็นสีดำทั้งหมดเลยตอนนี้ทุกคนจะหน้าจอดำแล้วนะพอดำเสร็จแล้วพี่จะลองให้ใส่เอฟเฟกต์ปาดแสงวับวับเหมือนเวลาแบบอะไรเสร็จแล้วแบบชิ้งพิมซีซีเข้าไปนะคะเอาไลท์หรือสปอตไลท์สปีดก็ได้แล้วก็ลากเข้าไปมักมันจะมีการปักแสงเป็นเจไดหน้าน้องเลยโดยที่เราเนี่ยสามารถไปเลื่อนมาได้จะเปลี่ยนองศาของมันจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไหนวะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทำไมไม่แน่มีอะไรเยอะอ่ะI'm not sure.
ทำใหม่อ่ะไม่ได้เลยงงอยากมิวเขาพูดสั้นๆอะไรเงี้ยดูไม่ทันนะสิทำไมหรือเฮ้ยอ๋ออันนี้ทำเป็นแค่ให้ตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะซึ่งมันก็จะมีที่พี่เคยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ปาดแวบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะใช้กับพวกเนี้ยพวกไอ้โลโก้ลองเล่นดูเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนทิศทางได้จุดเริ่มจุดนู่นนี่ได้หมดก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของน้อง